ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้มีการแจ้งเตือนทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มกําลังความระมัดระวังในเรื่องของการก่อเหตุหลังจากคนร้ายได้ขโมยกลวยจราจรไปหลายสิบอันด้วยกันครับทั้งนี้นะครับคาดว่าคนร้ายน่าจะนําไปประกอบระเบิดแล้วนํามาวางปะปนกับกลวยตามท้องถนนจึงให้เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยประชาชนและเส้นทางนะครับได้มีการตรวจสอบสภาพโดยรอบ ให้มีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ในที่เดิมซ้ซําๆสําหรับในส่วนของจังหวัดยะลาะที่ด่านตรวจหน้าแัลตตารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจสกัดจุดบุคคลรถยนต์นะครับรวมถึงรถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวดหลังจากในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคนร้ายได้ก่อเหตุความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลาในวันนี้นะครับชาวไทยมุสลิมจํานวนมากได้เดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อร่วมฉลองเทศกาลฮารีาร,รยอและปฏิบัติศาสนากิจทางศาสนาด้วยการละหมาดวันตรุดอิดิลฟิตรีภายหลังเดือนสือศีนอดนะครับซึ่งทางสํานักจุฬาราชมนตรีได้กําหนดให้ดูดวงจันทร์หลังดวงอาทิตย์ตก ในวันเสาร์ที่24มิถุนายนเพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนชาวานประจําปีฮิจระศกักราช1438โดยหากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับจะเป็นวันอีดิลฟิตรีแต่หากไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์วันอีดิลฟิตรีจะเป็นวันจันทร์ที่26มิถุนายนครับ